สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่ต้อมบ้านสวนอิฟสนุกนะคะเราเจอกันรอบที่3แล้วนะคะเจอกันอีกแล้วครับรอบนี้คืออะไรเอ่ยรอบนี้ก็จะบ้าพลังเต็มที่นะเต็มตัวละก็เก็บไม้จากที่ร้านที่ฟ้าใสมาไว้ที่สวนด้วยแล้วก็เอฟเพิ่มมาด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โคโรมันราคาพอจับต้องได้ตัวไหนที่เรายังไม่มีก็เก็บเข้ามาเดี๋ยวเราให้พี่ต้อมพาชมด้านในเลยดูอลังการเวอร์จริงครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเลยครับไม้จากร้านใช่ไหมคุณพี่ไม้จากร้านเข้าสวนหมดเลยนะคือเอาจริงไม้จากร้านเอามาไม่เยอะหรอกเพราะว่าขายเทไปหมดคือส่วนมากเป็นไม้ที่เอฟเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่ในสวนแล้วเอาลูกเขาออกมาทำจำนวนเพิ่มครับโอ้เห็นได้จากตอนแรกเรามาน่ะล็อกเดียวถูกปะอันนี้เพิ่มมาอีก2ล็อกใช่2ล็อกฝั่งนี้ก็ลงแปลงด้วยใช่ฝั่งนี้ลงแปลงไปทางไหนก่อนดีเอาแล้วแต่คุณพี่เลยค่ะมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไม้ที่รอบที่แล้วที่เราได้เล็กๆคือเมื่อก่อนราคามันสูงเนาะเราก็ไปเอฟไหลหรือเอฟหนอนมาอันนั้นไมเนอร์ครับอ๋อโคไมเนอร์ใช่โคไมเนอร์บิวตี้ใช่ครับบิวตี้อันนี้น่าจะเป็นเมจิกายพี่ต้อมคือตรงเนี้ยปลูกในน้ำเนาะใช่ปลูกในน้ำมันโตช้าสำหรับผมนะสำหรับผมมีความรู้สึกมันโตช้าแต่ว่าคืออยากปลูกหลายแบบสลับกันเนาะหลายอันนี้ก็จะอันนี้คือคิงฟอเรสต์อะไรสักอย่างใช่ครับเป็นบอลนาไปเฮฟไหลเข้ามาส่งมาจากเชียงรายครับตัวนู้นก็จะเป็นน้อยหนึ่งไนโอปอเนี่ยนะคะใช่ครับคือมันโตช้าเพราะเนื่องจากราคามันสูงเราก็ค่อยๆเอามาเลี้ยงเอาครับจะประมาณนี้ตัวนี้ก็ฟาโลเซนเจนเนาะที่เรารู้ใช่คือเราไม่ได้เน้นว่าไหนมันแพงไม่แพงเราเน้นว่าไหนเราไม่มีเราต้องมีใช่เราต้องมีครับฝั่งนี้ก็จะมีลงแปลงตัวนี้ก็คือเป็นต้นที่อยู่หน้าร้านที่จำได้ Coffee Cup ใช่ก็ Morning Dew ครับมี Morning Dew นะคะใช่ครับแล้วก็โอ้ตอนนี้ลงในแปลงเลยใช่ไหมคะหูพี่พอลงแล้วมันมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้นะใช่อันนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่อันนี้แบ็กซัฟไฟใช่ครับแบ็กซัฟไฟอันนี้ก็อโลฮานะคะอันนี้ก็น้องออกดอกแล้วออกดอกเยอะมากแต่ผสมไม่เป็นออกดอกเยอะมากลองทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันเหี่ยวไปเลยอ่ะเราอาจจะไม่ได้มืออาชีพอันนี้บูฮาวายใช่ครับบูฮาวายติดดอกด้วยบูฮาวายอันนี้ก็เป็นไดมอนด์เฮดเอาลูกเขาแหละรักของคุณใช่ครับชอบไดมอนด์เฮดเลี้ยงขยายไปอันนี้ก็โดนศัตรูพืชอันนี้คือเนี่ยครับแป๊บเดียวเลี้ยงมาถ้าลงดินอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณพี่อันนี้มอริสันไลท์โดนมันแรงมอริสันไลท์ลายเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านสวนอิ่มสุขนะคะจะต้องอย่างนี้ให้บิดกับแมลงตัวนี้คือเจ้าหญิงสับปะรดนี่เจ้าหญิงสับปะรดแต่ก็ฟอร์มก็ยังไม่สวยอันนี้ก็โดนแทะไปเราเลี้ยงแบบอินทรีย์เปล่าไม่ใช่หรอกเราไม่มีเวลาดูแลมันอันนี้เป็นมอริโกไม่ใช่เอาเมาอีโก้แหละถูกแล้วโอเคเมาอีโก้น่าจะเกี่ยวกับดินเนาะพี่ต้อมเดี๋ยวน่าจะใช่ปรับดินแต่พอเริ่มใบมาหลังๆเขาก็จะเริ่มหายเขาเริ่มปรับอ่ะเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นเมจิกายที่ซื้อที่เราซื้อมาในนามแบ็กมาเบอร์คือเราเข้าใจเป็นเมจิกายเป็นแบ็กมาเบอร์มาตั้งนานที่แท้ก็คือมันน่าจะเป็นเมจิกายหรืออีตัวหนึ่งเนี่ยแต่มีน้องบางคนเขาบอกว่ามันมีอีกชื่อหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่เมจิกายที่ใบมันยาวๆพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรครับต้องไปตามดูกันใช่ก็นี่ก็จับขยายส่วนแปลงนี้ก็คือเป็นไวลาวาทั้งหมดเลยเป็นลูกของเราเองอันนี้เป็นลูกลาวาของพี่ต้อมเองใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเดินไปนะก็ก้มยิบแมงเพราะว่าราคามัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ลงมากอ่ะแต่เราด้วยความที่เราเคยซื้อมาแพงเรามีความเรารับไม่ได้ถ้าปล่อยน้องราคานั้นไปเราก็เก็บไปดูเล่นดีกว่ารู้สึกไม่สมศักดิ์ศรีครับไม้ที่เรารักก็จะมีเยอะแหละก็จะมีน่าจะ50กว่าตัวได้ตอนนี้จาก40กว่าอันนี้ก็เป็นกินคอรัลใช่ครับกินคอรัลลูกนี่คือออกเยอะมากนะครับส่วนตัวนี้เป็นแมงกะพรุนแต่ว่าใช่ครับแต่ยังไม่ชัดจะมีต้นนูนที่ชัดอันนี้แมงกะพรุนไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้มิโดริใช่ครับมิโดริขอบสวยเนาะใบขอบสวยจังใช่มีต้นหนึ่งมิโดรินี่ก็มิโดริเหมือนกันใช่ครับจะมีอย่าง2-3ต้นอะไรเงี้ยครับอะไรที่เราชอบส่วนตัวนี้คือไนโอปออันนี้คือซื้อมาคือตอนที่ไปเอฟไหลมาคือมันต้นนึงเป็น10,000 กว่าบาทมันแพงก็เลยไปเอฟไหลมาแต่พอราคามันแบบราคาจับต้องได้ก็เลยไปเอฟมาแบบเป็นต้นมากำลังแทงลูกมา3-4ต้นใครอยากได้ก็แวะมาจะมาแบ่งได้แวะมาเด้อจ้าไปทางไหนมันงงเนาะเยอะก็เดินที่ละแถวกันเลยคุณพี่แต่อันนี้จะเป็นแบ็กมาเบิลแท้อันนี้คือแท้ของแท้นะจ๊ะอันนี้ของแท้อันนั้นของครบอันนั้นคือของโดนหลอกขายมาอันนี้ของแท้อันนี้ก็บิวตี้มันก็สวยของมันเนาะใช่ครับแล้วทำไมเดบบิวตี้ใบนี้มันคือดำคือมือได้ดีจังเลยอะบิวตี้กับอะไรนะอีลาทิสคือมันเหมือนกันมากอะแต่ตอนซื้อมาร้านเดียวกันแต่ขายราคาเดียวกันมันดำปี่เลยนะคุณพี่บิวตี้ของคุณพี่เนี่ยใช่ผมนี่ก็งงเหมือนกันมันดำมากเลยอันนี้ดำมากเลยอีลาทิสก็เขาก็ดำอยู่นี่ดำอยู่นี่อีลาทิสใช่ไหมล่ะก็ดำอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่เห็นไหมล่ะให้พูดเองมิวไหมเจ้าของสวนมิวกิเวย์เปล่ามิวกิเวย์เจ้าของสวนพูดเองเด้อมันบางทีมันหลายตัวเบอร์หน่อยแล้วเมื่อคืนแฮงมาเมื่อคืนปาร์ตี้หนักหน่อยสมองไม่ต้องการไม่หน่อยแหละดูไทม์ไลน์แล้วไม่หน่อยแหละอันนี้ฮีโร่เบย์แดนกระจายฮีโร่เบย์อันนี้อะไรคะอันนี้ฮีโร่เบย์ป่ะใช่ครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มิวต้นหนึ่งอันนี้ที่นี่ริปเปอร์จะเยอะเพราะว่าเรามีความรู้สึกชอบมันก้ามันแดงดีอ่ะใช่ครับแล้วฟอร์มเขาจะโตได้ขนาดไหนไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับโคลล์จะไม่โตใช่จะโตจะเล็กกว่าโคลล์ริปเปอร์จะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยมีลูกแล้วเห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยก็มีลูกกันหมดแล้วแต่นี่ยังออกยังไม่ทอดยังไม่ชัดยังไม่ชัดให้ลูกนี่แมงกะพรุนไหนอ๋อเหมือนกันอันนี้ชัดแล้วเนี่ยครับเขาจะเป็นแมงกะพรุนอย่างนี้ถ้าเป็นไม้ที่ราคาไม่ได้แรงมากแต่รู้สึกว่ามันน่ารักดีมีเอกลักษณ์ชัดเจนส่วนนี้ก็เป็นอะโลคาเซียตัวนี้ก็อะโลใบมันจะตั้งขึ้นนะคุณพี่นะกระดาษสีทองไหมใช่กระดาษสีทองใช่ส่วนตัวนี้ก็ลายมันหายใช่ไหมออดิบหายไปใส่ระเบิดได้มาจากเชียงใหม่ได้มาสูงด้วยราคาสูงด้วยได้มันหลานตอนมาด่างพอมาเลี้ยงกับเรา2 ต้นเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอาหายเสยนะอันนี้คือเพนอะไรนะแบล็คเพนเทสใช่ครับมีลูกแล้วใช่ไหมใช่ครับมีลูกเล็กๆก็มีลูกส่วน2 ต้นนี้ก็เป็นริปเปอร์ครับอันนี้เพิ่งลงใหม่ลงยังไม่นานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตอมใช่3 ต้นอันนี้คือเป็นไม้ของเราเองพอเราแงะลูกออกมาเราราคามันถูกจนเราทำใจไม่ได้เราก็เลี้ยงเอาไว้ดูใช่ปลูกเองซะส่วน3 ต้นนี้ก็เป็นโคนาน้องยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ใช่โคนาเนาะนี่ก็จ้าอันนี้คือเป็นไม้เมื่อก่อนก็ถือว่าแรงเนาะถ้าลายสวยๆอย่างนี้ก็ต้นหนึ่งก็หลายตังค์ครับด้วยความที่มันราคาลงเยอะก็ไม่ขายปลูกไว้เองเลยนะคะปลูกไว้เองไม่เป็นไรมันไม้อะมันเป็นรอบของมันวันนี้เราถ่ายคลิปกันไปพี่ไม่รู้มันไม่มีใครรู้อีก3 อาทิตย์หรือว่าอีก3 วันไม้มันจะขึ้นส่วนฝั่งนี้ก็จะแถวนี้4-5 ต้นนี้ก็จะเป็นกินริปเปอร์ใบเขาจะไม่เหมือนกินเขาลอกกิเลปเปอร์กับกินคอรัลต่างกันตรงหน้ามันจะยับกว่าใบใหญ่กว่าด้วยประมาณอันนี้มันยังไม่เต็มฟอร์มต้องรอเขาก่อน ต้องรอโอ้ถ้าเต็มฟอร์มมันแต่ถ้ามันเต็มฟอร์มนะเราจะเดินยากมากเราจะเดินยากมากเดินยากมากต่อครับก็ตัวอันเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่แล้วที่เราถ่ายไปใช่เนี่ยก็เริ่มถ่ายไปเห็นไหมเริ่มให้ลูกแล้วดูดินี่ลูกแน่นมากนะคะคอฟฟี่คัพเริ่มให้ลูกคอฟฟี่คัพนั่นแหละคือลูกของต้นนั้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเป็นไม้ติดดอยของผมเองหนาวไหมพี่ดอยเนี่ยคือพอเราเลี้ยงเขาดีอ่ะคือมันไม่ต้องจำเป็นต้องโตนะเนี่ยไหลรอบเลยไหลรอบต้นเลยครับไหลรอบต้นเลยถ่ายให้ดูนะครับไหลเต็มเลยกบๆไปปึ๊บอ๋อเนาะคือต้นยังไม่ใหญ่เลยแต่ว่ามีลูกแล้วเพราะว่าของป้อมก็ทรงประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามีหน่อออกมีไหลอ่ะทรงฟอร์มมีไหลมาแล้วคือเมื่อก่อนจะตื่นเต้นกับการเวลาเขามีลูกมากแต่ตอนนี้คือก็มีความสุขแหละแต่ไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนเวลามีลูกมีความรู้สึกว่าที่มันมีเงินงอกออกมาแต่ตอนนี้คือพอราคาน้องเบาลงก็ไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงคนเรารักอย่างที่บอกถ้าเราเลี้ยงคนเรารักเราจะไม่รู้สึกอะไรเราก็ยังดูแลเขาเหมือนเดิมแค่ไม่อยากปล่อยน้องออกไปเหมือนแบบลูกสาวเราสวยอ่ะเราจะปล่อยสินสอดถูกๆก็ไม่ได้จ้าโอ้ยอันนี้โอ้โหแน่นเลยนะมารอบเนี้ยใช่แน่นจุ๊บนี่แหละครับก็เอาเกสรอันเนี้ยไปผสมกับอโลฮากับเดมอนเฮดแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันออกดอกอาจจะทำไม่เป็นแต่คือก้านตึงแปลว่ายังไงพี่ต้อมคือเห็นเขาบอกว่าเขาถ้าอย่างเงี้ยเราเลือกเป็นแม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเลือกเป็นพ่อคือเราต้องเอาเกสรเขาตรงนี้มาใส่ใช่ป่ะเราต้องผ่าแต่คือไม่รู้มันมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากเดี๋ยวไปซื้อเขาเอาดีกว่าสบายใจก็ฟอร์มสวยแต่ไม้เมื่อไหร่ที่มีดอกปุ๊บเหมือนเขาจะโซมเขาจะเหมือนใบเขาจะเล็กลงอย่างเงี้ยเขาจะไม่สวยใช่บ้านป้อมคือใบที่มันแทงหลังจากที่ดอกออกค่ะมันจะเล็กลงอันนี้ก็ตกกรอบเลยลูกแดดอันนี้คือฮาวายเอียนพันธุ์ใช่ครับเริ่มเต็มกระถางแน่นอันนี้ก็ไปดาวาที่มาตอนนั้นยังเล็กๆมันดูเหมือนคล้ายๆกับตัวกายที่มีส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ขายที่เขาเรียกว่าเล็บปิดอะไรอย่างสักอย่างเนี่ยมันเหมือนคล้ายของผมเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกของผมมันเหมือนมันมีหูมีอะไรกำลังมีลูกกำลังสวยเนาะพี่เนาะใช่ทุกสีทุกท่านสวยจังมาทางนี้ก่อนก็ได้เพื่อนฮะอันนี้ก็จะเป็นที่แบบไปเอฟมาอะไรแปลกๆบางทีก็ลืมชื่อปลูกกันไปปลูกไปวนๆไปส่วนนี้ก็เป็นอโรคาเซียลูกเขาหรอลูกเต็มเลยลูกเต็มเลยต้นเล็กๆจะมีลูกส่วนนี้ไม่รู้เป็นอะไรต้นเล็กๆก็มีลูกมีลูกเต็มครับหนูว่านะพี่ไอตัวเนี้ยปอกสูงๆเงี้ยดีนะดีตรงที่ว่าแบบเหมือนลากมันได้ไปด้วยแล้วพื้นที่มันไม่ปอกกว้างนะมันเป็นปอกทรงแบบทรงประมาณนึงอ่ะมันไม่ได้แบบใหญ่อย่างนั้นอ่ะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีแต่ว่าเขาด่างมานะแล้วเขาก็หายไปไหนไม่รู้หรือว่าอาจจะเลี้ยงก็ดีเกินไปก็มีลูกมีลูกด้วยลูกก็มีส่วนต้นนี้ที่เอาลูกนั่นแหละที่แยกลูกไปเด็กในตำนานนั่นแหละก็เลยโซมไปพี่ดอกมันมาแล้วใช่มีดอกอันนี้คือต้นที่ได้มาแพงนะอันนี้แพงหนูรู้อยู่อันนี้แต่ต้นนี้คือต้นตำนานเนี่ยต้นตำนานเนี่ยครับใบเขาก็จะแบบเขามีดอกมาใบเขาจะคือดอกหลอกเขาดอกหลอกเขาแล้วก็จะมีไข่หลุดออกมาเองเพราะว่าผมไม่ได้เก็บไข่มันออกไม่ได้ทำอะไรกับมันว่างั้นเถอะว่าพี่ต้องทำงานอย่างเดียวดอกเขาจะหลุดแต่อยู่ในเนี้ยแต่ต้นเนี้ยคือจะบอกว่าถ้าคุณป้อมเห็นตอนที่ผมรื้อไข่เขาเยอะมากแต่ผมไม่เก็บออกก็คือปล่อยมันไว้ปล่อยมันไว้แค่หลุดออกมามัน4-5ใบที่ผมเก็บไปเพาะอันนี้ก็เลยน้องก็เลยเหมือนแบบโซมหน่อยเพราะโดนรื้อพอรื้อทั้งนึงมันก็ส่วนตัวนี้ก็ไม้ที่แบบนั่นแหละจกลากในตำนานใช่ครับคุณป้อมมาจกไปรอบหนึ่งแล้ว จกล่างในตำนานทุกวันนี้ก็นั่นแหละลงแปลงอยู่ที่สวนนี้ฉันค่ะน้องเขาสวยแต่เขาค่าตัวเขาไม่แรงสวยไว้ดูสวยแต่ไม่แรงฝั่งนี้คือใหญ่แล้วพี่ต้นใช่ตัวนี้ก็เมาอีกต้นแม่ให้ลูกเยอะมากให้ลูกต้นหัวมูปั่นต้นกล้วยคุณพี่ขาใช่อุ้ยต้นใหญ่มากขาวอวบมากต้นใหญ่มากทุกคนคือให้ลูกดีมากให้ลูกดีมากมากเลยพี่ต้องก็ไม่ได้ว่าใช้ปุ๋ยอะไรไม่เลยไม่มีอะไรพลิกแพลงไม่มีส่วนตัวนี้ก็ไว้ละว่าต้นแม่แม่ของเราทั้งหลายเพราะไม่ได้ซื้อมาเพิ่มซื้อมาแค่ต้นเดียวเพราะมันแพงตอนนั้นมันแพงใช่ซื้อมาต้นเดียวแล้วก็ขยายนะครับมาเลี้ยวดูลายก่อนทุกคนสวยเนาะใบนี้ก็มาแล้วนี่ลายจัดเห็นเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าต้องเลี้ยงเป็นปีถึงจะแบบพี่ต้มเลี้ยงใช้เวลามานานเท่าไหร่ไม่ถึงปีนะใช่ไหมเพราะต้นนี้ซื้อมาช่วงเปิดที่ร้านได้ประมาณเดือน2เดือนน่าจะไม่เกิน 4-5 เดือนต้นเนี้ยไม่เกิน6เดือนนะไม่เกิน6เดือนแล้วก็ได้ลูกไป2ชุดละเนี่ยมาลูกชุดใหม่มาแล้วเพราะชุดที่คุณต้อมมาตอนนั้นคือเอาไปลงแปลงมาแล้วใช่ครับแล้วก็แบ่งไปบ้างแล้วพอยิ่งตัดลูกออกมันก็ยิ่งแต่โอ้โหคุณพี่ใช่ต้นกล้วยเด้นี่ใช่มันใหญ่มากอ่ะทุกคนอันนี้มือป้อมเด้อนี่มือป้อมด้วยนี่ดูโอ้ยังใหญ่มาดูความล่ำของแจ็คจะแอดอยากกวนโว้ยังอันนี้โอ้โหเพราะด้วยความที่เราเลี้ยงแล้วเขาได้แสงได้แดดได้ลมอะไรเงี้ยครับคือดูต้นเขาอุ้ยตายเกือบไปไหมล่ะพี่ต้อมไหลที่เหยียบทุกวันดูต้นของเขาคือเขาจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนักมวยปั้มอ่ะเขาแข็งแรงคือใหญ่มากนี่มือป้อมด้วยนี่ต้นเขาจะไม่สูงแบบว่าเขาจะล่ำเขาจะแข็งแรงมากครับดูเกือบพลาดทุกคนไหลเขาแบบเท้าไปทั่วเลยนุ่นโยนไปนู่นไหลไปทั่วเลยอ่ะใช่ข้างนอกก็มีอีกนะฝั่งนู้นก็มีนู่นนะข้างนอกเพราะปลูกไว้ประดับด้วยอะไรเงี้ยครับตัวนี้ราคาเขาไม่แรงแต่ว่าเขาสวยเรามีความรู้สึกว่าพวกโคโลเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันมีความรู้สึกว่ามันดูสดชื่นอ่ะมันดูแบบมันมีเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยครับเนาะก็อย่างที่บอกว่าเราเลี้ยงด้วยความชอบตัวนี้ก็ต้นแม่โคนาที่ขยายไปพอเอาออกไปลูกก็ออกเต็มลูกก็แน่นคือไม่อยากจะแง่ออกไปเพราะว่าคือแง่ออกไปเราไม่ได้มีร้านเหมือนเมื่อก่อนเนาะกลัวน้องแบบเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเพื่อนมาก็ค่อยมาแบ่งหรือว่าแง่แบบสดๆหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือจะฝากชำไว้อันนี้ก็กำลังให้หน่อไปแล้วจากมอร์นิ่งดิวลูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของริปเปอร์ดูลูกครับคือเยอะลูกหลายบ้านนี่ดูได้เลยว่าเราเลี้ยงแบบไม่ได้แบบใช้สารเคมีอะไรเลยครับโดนส่วนมากจะเป็นพวกเป็นแมลงเป็นตะกแตนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะมันก็คือโล่งๆอย่างนี้เนาะพี่เนาะคุณพี่เนาะใช่ครับเป็นป่าเป็นทุ่งนาไปนะครับลูกเขาเยอะมากก็คือถ้าเกิดใครสนใจมาก็ถ้าบังเอิญได้เจอตัวชำขายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ชำอยากได้แบบสดๆก็เดี๋ยวแง่ให้ราคาแบบไม่แรงแบ่งกันติดตามที่เพจได้เลยบ้านสวนอิมสุขนะคะแต่คือถ้าถามว่าให้ส่งไหมจะไม่ได้มีเวลาส่งแต่ถ้าอยากมาเจอกันอยากมาเม้ามอยมาอะไรเงี้ยครับวันหยุดก็มาได้เสาร์อาทิตย์แหละใช่เสาร์อาทิตย์อันนี้ก็ไดมอนด์เฮดนะคะอันนี้ก็คือพอมีดอกแล้วน้องเขาจะโสมนี่ไงพอมารอดไปแล้วคือเขาจะใบใหญ่กว่านี้เนาะนี่คือดอกของเขาดอกเพียบเลยคุณอันนี้คือการผสมของผมมันเป็นเยี่ยงนี้มันเหี่ยวไปเลยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับช่วงนี้แมงดุมากคือใบเขาจะโสมเพราะรอดไปแล้วมามันจะเหมือนมันจะใหญ่กว่านี้ถูกไหมอันนี้เหมือนพอเขามีดอกแล้วเหมือนใบเขาแบบรู้สึกว่าไม้พี่ต้อมโตเยอะโตขึ้นเยอะเลยอันนี้คือแม่ของสตอมอันนี้ตัวแม่เขาแหละสตอมเขาบอกว่ามันจะไม่พี่แงะออกไปปลูกใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะเล็กๆใช่ไหมผมเนี่ยพอเขาจะมีดอกเขาจะเริ่มโสมขึ้นมาทันทีแต่ใบต้นเขาใหญ่นะใครบอกว่าสตอมจะเป็นไม้แคะมันไม่แคะนะครับเอาจริงผมว่ามันไม่แคะนะมันก็โตนะเห็นไหมสูงกับเท่าไหร่เกือบเมตรอยู่ใช่สูงอยู่นี่เขาน้องเขากำลังมีดอก ที่มารอบนี้คือมันติดดอกทุกแทบจะทุกสายพันธุ์เลยถ้าใครที่แบบชอบผสมคงสนุกเลยเนาะสนุกแต่เราไม่สักเซสเราไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะไม่ทำต่อก็ไม่แน่ถ้าพี่ต้อมผสมสำเร็จสักตัวหนึ่งก็อาจจะไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้รอซื้อเขาดีกว่าอันนี้คือโมฮิโตอันนี้คือต้นที่อันนี้ต้นแรกเลยใช่ไหมพี่เมื่อก่อนได้มาใบแค่นี้เท่าไหร่10,000 บาทโอ้ตายแล้วก็คือต้นนี้แหละที่ได้มาแต่ได้มาใบเดียวได้มาใบเดี๋ยวนี่อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้แต่ไม่สูงขนาดนี้ไม่อย่างนั้นอ่ะใบนี้เลยแล้วไม่ได้สูงขนาดนี้ด้วย10,000 บาทแล้วพอเรามาเลี้ยงเนี่ยกว่าเขาจะมีน้องผมมีความรู้สึกว่าโมจิโต้เขาเป็นไม้ที่สวยแล้วก็ให้ลูกยากแต่เห็นเขาขายกันแบบราคามันเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเขาเราก็ไม่อยากขายอะไรเงี้ยเก็บซะไม่เป็นไรนะ1คือเขาให้ลูกยาก2คือเขาสวยอ่ะแล้วทำไมต้องไปดั้มราคาเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยตัวฉันขนาดนี้ใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ขายดีกว่าอย่างว่าแหละพี่ตอนนี้อาจจะมีคนแบบว่าบุกเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้ของอ่ะมันเยอะคือส่วนใหญ่ๆเขาปลูกกันแบบเป็น200-300 ต้นเนาะเขาก็มันเป็นอาชีพของเขาไม่ว่าหรอกเขาก็ต้องขายออกไปแต่เราไม่ได้แบบหวังผลกำไรขนาดนั้นคือเราทำเพราะ1อย่างที่บอกเราทำเพราะเรารักเราทำเพราะเราชอบคือขายได้เราก็ถือว่าได้ค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าอะไรไปเพราะว่าคืออย่างที่บอกเนี่ยที่เนี่ยมีบ่อน้ำก็จริงแต่ไม่ใช่น้ำในบ่อรถนะครับเพราะกลัวน้ำหมดใช้น้ำประปาภูมิภาคอย่างเลิศเดือนละเกือบ 2,000 ทุกเดือนก็ความสุขของฉันน่ะเนาะอันนี้คือเมจิกกายมีเยอะอยู่นะเมจิกกายอ่ะเยอะอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบ็คคอรัลแต่ว่ามันเป็นแบ็คคอรัลที่มันคล้ายๆกับทิปเปอร์อ่ะแต่มันแต่คงเป็นแบ็คคอรัลแหละก็จะได้ลูกไปชุดหนึ่งแล้วแต่ใบอย่างที่บอกใบที่เนี่ยมันจะโดนแมงกินแหว่งจ้าดูต้นนี้สูงจะเท่าผมแล้วอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสูง175ใช่ไหมครับใหญ่มากอันนี้ที่แง่ลูกเขาออกไปเพราะแง่ไปปุ๊บก็แทงมาทันทีลูกเต็มเลยรอบที่แล้วยังไม่โตขนาดนี้เลยต้นนี้ใช่อันนี้ใหญ่ขึ้นเยอะมากอันนี้เป็นตัวเนี่ยที่กำลังคิดว่ามันเป็นเมจิกกายหรือมันเป็นอะไรที่เราซื้อมาในนามแบ็กมาเบิลแต่ว่าพอเราได้แบ็กมาเบิลมาแล้วเราว่ามันไม่ใช่เมจิกกายใช่ประมาณนั้นแหละค่ะก็แต่ว่าเขาปกติเขาจะลายสวยกว่านี้นะอันนี้เขาอาจจะได้แดดเยอะไปหน่อยลายหายต้นก็อวบอยู่คุณพี่ใช่ต้นใหญ่มากต้นอวบใหญ่มากมาทางนี้นี่นะจ๊ะเธอจะลงไปแล้วก็ช่างเธอฉันจะปลูกเธอใช่จะปลูกอันนี้คืออันนี้ได้มาก็10,000 กว่าเหมือนกันได้มาแต่เล็กๆคือพอเราได้มาแพงแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเก็บไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปปล่อยตอนราคาถูกๆเลยเก็บไว้ปลูกไว้เนี่ยเยอะแยะเลยอย่างที่บอกว่าเราไม่มีคอร์สอะไรเนาะเราไม่ได้จ้างคนงานเราไม่ได้มีพนักงานคือเราดูแลเองเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรตรงนั้นคือเราสามารถเลี้ยงให้เขาสวยไว้แบบเพื่อนมาเที่ยวมาอะไรได้ไงแต่ถ้าก็เข้าใจเขาแต่ส่วนใหญ่คือเขาพนักงานเขามีเป็น10 คนเขาก็ต้องขายให้มันออกอาจจะขายถูกหรืออะไรก็มีดราม่ามั่งก็มันเป็นเรื่องของเขาแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากขายอ่ะเก็บไว้นี่เป็นไม้ปลายไหลทั้งนั้นเลยสวยคือความจริงจะทำจำนวนได้เนาะหั่นข้อแต่ว่าเราใช่ไม่ได้ทำจำนวนไม่ทำส่วนตัวนี้ก็รีเวิร์สใช่เพราะว่าต้นนั้นได้มามันกลายเป็นเลดไอก็เลยซื้อมาใหม่นี่ก็รีเวิร์สซื้อเก่งเนาะโอ้ช็อปมันมากคือบางทีมันจะมีร้านประจำที่เราไปเอฟพอเราเอฟวันเนี้ยพรุ่งนี้มันอีกราคาหนึ่งตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบสันหน่อยนะตอนนี้ไม่ตอนนี้คือหยุดไม่ใช่คือใจอยากเอฟนะแต่มีความรู้สึกว่าพอเอฟเสร็จแล้วเราดูเขาทุกวันอ่ะพออีกวันหนึ่งมันราคาลงแล้วเรารู้สึกหน่อยอ่ะเราเลยต้องหยุดก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยหยุดการเอฟก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ต้อมพาไปชมอันนี้ก็โคโล่อันนี้คือโคโล่เหมือนกันครับโอ้โหแต่มันนี่คือถ้าเต็มฟอร์มอย่างนี้อย่างเนี้ยโอ้ยใหญ่มาก180ป่ะ170-180นะดำนี่คือชอบโอเคเนี่ยไอตัวนี้ก็มันเป็นรีเวิร์สมา รีเวิร์สมาแล้วก็มันก็กลับไปเป็นเลดไอบางต้นก็เป็นเลดไอมันรีเวิร์สก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกมันอะไรดีมันก็คงเป็นรีเวิร์สมันกลายไปกลายมาฝ้ายก็เคยบอกก้องอยู่อันนี้ที่เอาลูกเข้าไปนั่นแหละครับให้ลูกอันนี้ให้ลูกดีมากเดี๋ยวเราไปดูไม้ด่างข้างในของพี่ต้องกันนะคะติดตาม EP 2 ในเรื่องของไม้ด่างและไม้เขียวสายสะสมของพี่ต้อมใน EP ถัดไปนะคะ